เรื่องราวของนางสิริมาหญิงโสเภณีได้บรรลุโสดาบันอัตถกถาจารย์หลังจากนั้นเธอก็เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารตามกำลังบุญและบาปก็ไปเกิดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรสารพัดไปเรื่อยๆอย่าลืมบุญกับบาปก็ดีเนี่ยเวลาจะให้ผลก็ต้องมีเวลาทำงานเหมือนกันบุญจะให้ผลบุญก็ต้องมีเวลาทำงานของบุญบาปเวลาจะให้ผลก็มีเวลาทำงานของบาปเหมือนโรคจะเกิดในกายเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาทำงานของเชื้อโรคยาที่จะเข้าไปรักษาโรคก็ต้องมีเวลาทำงานของยาบุญบาปก็ในทำนองเดียวกันแล้วบางทีเราทำบุญตรงนี้เอ๊ะทำไมไม่ส่งผลปุ๊บปั๊บเราดันตายก่อนเงี้ยคือบางทีมันก็ต้องมีระยะเวลาให้บุญทำงานหรือเอ๊ะทำบาปเออเขาทำชั่วอย่างเงี้ยมันน่าจะส่งผลปุ๊บปั๊บบาปก็ต้องขอเวลาทำงานเหมือนกันจนกระทั่งมันเต็มที่ถึงจะส่งผลได้มันเป็นอย่างนี้นะจนกระทั่งหญิงงามเมืองอดีตพ่อค้าหนุ่มเจ้าชู้ได้มาเกิดเป็นหญิงที่มีลักษณะงดงามเห็นไหมความปรารถนาของเธอมาสำเร็จตรงนี้แล้วแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีค่าตัวแพงที่สุดยังไม่ใช่พบสิริมานะก่อนนี้บุญตรงนี้มาส่งผลในระดับตรงนี้แล้วเป็นหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดมีค่าตัวแพงที่สุดคืองามเป็นนางงามเมืองด้วยความงามและความดังของเธอทำให้ลูกค้าที่ร่ำรวยมีชาติตระกูลสูงในระดับเครือหบดีขุนนางรวมถึงเชื้อพระวงศ์มาใช้บริการชื่อเสียงของนางน่ะโด่งดังไปจนกระทั่งไปเข้าหูเจ้าชายที่เป็นรัชทายาทเจ้าชายจึงได้แอบปลอมตัวมาเที่ยวแล้วก็ใช้บริการของหญิงงามเมืองคนนี้เจ้าชายมาเลยเล่นอธิษฐานอย่างนั้นนี่จนในสุดก็ได้ตกหลุมรักนางจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยพอตกหลุมรักถอนตัวไม่ขึ้นทำไงได้รับตัวนางเข้าไปพักอยู่ในวังด้วยกันวังกว้างมีหลายห้องอะไรต่างแต่ว่านัตถิโลเกละโหนามะความลับไม่มีในโลกข่าวของเจ้าชายก็ได้รู้ไปถึงพระราชาผู้เป็นพระราชบิดาท่านก็รู้สึกเป็นห่วงว่าเจ้าชายจะติดใจหญิงงามเมืองคนนี้มากเกินไปซะแล้วล่ะอาจจะทำให้เสียโอกาสในการขึ้นครองราชในเบื้องหน้าจึงได้ไปสู่ขอเจ้าหญิงอีกเมืองหนึ่งที่มีชาติตระกูลเสมอกันมาเป็นพระชายาดูเจ้าหญิงเมืองหนึ่งเธอสวยสง่างามทีเดียวแหละการเวลาผ่านไปไม่นานพระราชาก็ได้สวรรคตลงล้วนตายหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายหรือไม่ใช่หญิงใช่ชายตายหมดล้วนแก่ล้วนเจ็บล้วนตายเนี่ยพระราชามหากษัตริย์ถึงยาจกวันที่พกตายหมดความตายนี่นะไม่เป็นความประสงค์ของเราเลยแล้วก็ไม่ควรจะเป็นความประสงค์ของใครเลยพูดจริงไม่อยากตายอ่ะเจ้าชายหนุ่มก็ได้ขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาพระชายาก็ได้รับการอภิเษกขึ้นเป็นอัครมเหสีส่วนหญิงงามเมืองคนนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นนางสนมเอกเธอมีความทะเยอทะยานและมีความริษยามากอยากจะเป็นอัครมเหสีเสียเองคิดอยู่ในใจความคิดจึงขยายมาสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเธอเป็นอย่างนี้ เธอจึงวางแผนโดยส่งคนรับใช้ที่ไว้ใจได้ของตนเข้าไปเป็นนางกำนันในตำหนักของอัครมเหสี